เลยเหรอเป็นแบบเหมือนเป็นที่ตะกอนน้ำดำไหลออกมาตามที่เราเปิดตามเป็นประจำป่ะก็เป็นนานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วเราได้รับผลกระทบเลยไหมก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยอย่างซักผ้าก็จะซักไม่ได้เพราะมันติดตามล้างถ้วยล้างจานบางทีก็ติดปัญหาระยะยาวเนี่ยตอนนี้หนึ่งผมทำเรื่องขอไอ้ประปาและระบบตัวใหญ่จัมโบ้ที่ว่าใช้น้ำขนาดใหญ่แล้วก็สองเราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนท่อเมนนะครับเปลี่ยนท่อเมนที่ว่าตอนนี้กำลังไล่เปลี่ยนหลายพื้นที่เพราะว่าท่อเมนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเล็กเนี่ยบ้านน้อยการจ่ายน้ำเนี่ยมันก็เพียงพอแต่ตอนหลังเนี่ยบ้านเกิดขึ้นเยอะเพราะบ้านเกิดขึ้นเยอะเนี่ยท่อเมนมันเล็กมันก็ไม่เพียงพอกับการใช้น้ำมันต้องขยายเปลี่ยนท่อเมนใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเราก็ต้องเอางบประมาณทางอบต.เราหรือไม่งั้นผมก็อาจจะขอหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเราทำเรื่องไปก็ของบตัวเนี้ยที่จะมาต้องขยายท่อเมนให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรนะครับ